อันนี้เราก็จะกำลังเปลี่ยนหัวเผาใหม่คือเปลี่ยนปลายเผานะครับเราทำการต่อเสื้อออกมานิดนึงนะครับคือตัวนี้จะเป็นเหล็กหนานะครับแล้วก็ทำยัดไส้ในเข้าไปโดยการต่อเนี่ยเราก็ใช้วิธีการต่อตัวเหล็กสติมเข้าไปก่อนแข็งนะครับถ้าอย่างนี้แข็งแน่นอนเดี๋ยวเราตอกเข้าไปนะครับตอกเข้าไปแล้วเราก็เชื่อมถ้าเราไม่ยัดไส้ในเลยเนี่ยนะครับกลัวว่ามันจะแข็งไม่พอครับดังนั้นเราก็จะจำเป็นที่จะต้องยัดไส้ในเพื่อให้มันแข็งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้นี่ครับให้ดูนะเห็นไหมครับมันจะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กหนานะครับก็คือไม่ได้จับชนต่อเดี๋ยวแค่ว่าจับชนต่ออย่างเดียวยัดไส้เลยมันก็จะมีความยาวของการยัดไส้ยาวมาถึงนี้นะครับให้เลยเป็นแหนบก่อนมันจะได้มีความแข็งแรงเผาจะได้ไม่หักง่ายนะครับอันนี้ก็ทำให้เหนือกว่าแอลแท้เขาอีกนะแอลแท้เขามีมาแค่นี้เองนะเราต่อของมันนี่เลยนะให้มันเหนือกว่าแอลแท้เขาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาหาตัวเลขนะครับหาตัวเลขเอาตอกไปประมาณเท่าไหร่แล้วก็หาตัวเลขเอาแล้วก็จะเชื่อมให้แข็งแรงนะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละพูดง่ายๆนะครับเรามาหาตัวเลขตรงนี้เอาอันนี้ก็คือการตัดเปลี่ยนหัวเผาใหม่นะครับเนื่องจากเผาตัวเนี้ยคดนะฮะคดข้างนี้เป็นลูกปืนแตกแล้วก็ทำให้ปลายเผาเสียเกี่ยวพังข้างนี้ก็คดเหมือนกันเดี๋ยวเราดัดใหม่นี่ฮะข้างนี้ก็คือเกี่ยวเสียเห็นไหมเกี่ยวเสียแล้วเราก็ตัดของเก่าทิ้งอันนี้คือของเก่านะตัดทิ้งไปเลยโอเค